สบายดีเนาะมาพบกับข้าพเจ้าคิโนอะคูสติกมื้อนี้เฮาจะมาแนะนำการรีอินโทรเพลงสรุปว่าเนาะของจิมมี่อีดีเรคคอร์ดตรงว่าเพลงนี้เนาะอยู่ในคีย์ C พับเมเจอร์แต่ว่าท่อนอินโทรเนาะจะประกอบมีเพียงแต่3คอร์ดเท่านั้นคือคอร์ด C คอร์ด AM คอร์ด F เนาะ3คอร์ดนี้เท่านั้นแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่บทเรียนน้องอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในอินโทรเนาะจะประกอบมีอยู่4คอร์ดก็คือจะมีคอร์ด C คอร์ดที่2จะเป็นคอร์ด F คอร์ดที่3จะเป็นคอร์ด A minor หรือว่า AM เนาะคอร์ดที่4จะเป็นคอร์ด Fแต่ว่าคอร์ด C เนาะเราจะจับในรูปแบบของ power chord คือเราจะใส่นิ้ว C เนาะจับอยู่สายที่6ของที่8แล้วนิ้วก้อยเนาะจับอยู่สายที่5ของที่10คอร์ดต่อมาเนาะเป็นคอร์ด F major ก็คือจะจับแบบนี้คือจะใส่นิ้ว C เนาะจับอยู่สายที่6ของที่1และนิ้วก้อยจับอยู่สายที่หาของที่3คอร์ดต่อมาเนาะเป็นคอร์ด A minor เขาก็จะจับแบบเก่าเนาะแต่ว่าย่ายมาของที่หาและคอร์ดที่4ก็คือคอร์ด F กลับมาคืนแต่ว่าเทคนิคในเพลงนี้เนาะคือเราจะใส่อุ้งมือของเราเนาะปิดอยู่ในวางในวางสายของตัวนี้เนาะทั้ง6สายเพื่อจะให้มันออกเสียงแบบนี้จะเป็นเสียงบอดๆเนาะจะเป็นแล้ววิธีการดีดเนาะตอน1คอร์ดคือเราจะดีด1 2 3 4 2หอบจะเป็นแบบนี้เนาะ1 2 3 4 1 2 3 4เอาใหม่เนาะ1 2 3 4 1 2 3 4แล้วเปลี่ยนคอร์ดมาเป็นคอร์ด F ดีดแบบเก่าเนาะแล้วง่ายมาเป็นคอร์ด AM แบบเก่าแล้วง่ายเป็นคอร์ด F เดี๋ยวครับเจ้าจะดีดให้เบิ่งจะเป็นแบบนี้เนาะ1 2 3 4 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 1 2 3 4จะเป็นแบบนี้เนาะเอาใหม่อีกครั้งเนาะโชว์ง่ายๆเนาะจากเพลงสรุปว่าของจิมมี่อีเดียคอร์ดถ้าว่ามีประโยชน์จังใดก็อย่าลืมเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแบ่งปันให้กับเจ้าแดจะขอขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มเท